เปิดเรื่องหัวใจแอลลี่อาเชีรรยรญาหลังดุ่งดังมีชื่อเสียงเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยมาสจั์ที่ใครหลายคนชื่นชอบและหลงรักนั่นก็คือแอลลี่อาเชียร,รยานิติพลซึ่งนอกจากซุ้มซ้อมหนักฝึกฝนอย่างจริงจังจัดหนักจัดเต็มที่ประเทศเกาหลีกลับมาปล่อยซิงเกิลให้แฟนๆได้ติดตามในรอบสอปี กับบอยไลท์ยูอัปเกรดความสวยแซบสมวัยแต่ไม่ัยโดนดรามา่าเขาหาว่าหนูเป็นเด็กเส้นพราะเธอเป็นนักร้องอาเธอเป็นนักสแสดงดังได้เพราะคุณพ่อคุณอาซึ่งน้องแอลลี่เผยอยากให้ดูที่ผลงานตนนั้นตั้งใจฝึกฝนหนักมากที่เกาหลีฝึกวันละ13ชั่วโมงเข้มงวดและมีวินัยกับทุกสิ่งเส้นทางที่เดินมาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแลกมาด้วยหยาดเหง่อและน้ำตาพร้อมทั้งเผยเรื่องหัวใจอีกด้วยทั้งนี้เธอบอกว่าเวลาหนูอยู่ในโหมดทำงาน หนูจะชอบอยู่กับตัวเองมากๆหนูจะเกรงใจทุกคนไม่กล้าเข้าไปคุยกับใครก่อนเพราะกลัวไปรบกวนเขาอยากคุยกับพี่ๆเพื่อนๆในวงการมากแต่กลัวว่าเขาจะไม่สะดวกและหนูกลัวคนมองว่าหนูยิงแต่จริงๆคือหนูเงามากไม่มีเพื่อนเพราะหนูเป็นนักร้องเดี่ยวใครเจอหนูเข้ามาคุยได้เลยนะคะแอลลี่กล่าวได้ฟังคำพูดของสาวน้อยแล้วทำเอาพิธีกรถึงกับเอ็นดูก่อนจะทาเรื่องของหัวใจเจาะลึกเรื่องแฟนหาคำตอบให้หนุ่มๆได้ฟินกันงานนี้เจ้าตัวจะตอบว่าอย่างไรอย่าลืมติดตาม ชมในรายการตีสิบเดวันที่8ตุลาคมเวลาบ่าย3โมงช่อง33นะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากเรียวโฮมไลฟ์ดอทอินโขอบคุณค่ะ